ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะและเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละค่ะคือครูประกำช้างของเรานะคะทุกท่านนะคะที่โทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะสำหรับพิธีแห่อัญเชิญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาญรถทุกคันจะได้รับครูประกำช้างจากอาจารย์ปาฏิหาริย์ครูสร้างพระและรถทุกคันได้รับครับแล้วก็ไม่เสียสตุ้งสตางค์นะครับให้ฟรีๆไม่ต้องบูชานะฮะ 2-3,000 ไม่เอาครั้งนี้จัดหนักดูแลเต็มโดยเฉพาะท่านใดก็ตามนะที่เป็นแฟนรายการอยากจะลงทะเบียนโทรเข้ามาแล้วรวมถึงนะรถนี้ก็จะได้สติ๊กเกอร์ติดนะข้างรถด้วยรวมถึงได้ธงพระราชาจอมราชันซึ่งให้เฉพาะคันจริงๆใจเผื่อเพื่อนเผื่อพี่เผื่อน้องไม่ได้งานนี้ขอรวมทั้งอุปกรณ์ช้างรถที่ลงทะเบียนไว้แล้วและกำลังจะลงทะเบียนได้ทุกคันนะมา 5,000 คัน 10,000 คันแสนคันได้หมดเลยครับอุปกรณ์ช้างนี้นะทำพิธีโอ้โหนะว่านับมากมายหลายพิธีมากนะตั้งแต่หมู่บ้านตรากลางนะฮะที่ชัยภูมิก็วัดเสี้ยวน้อยรวมถึงพิธีกรรมใหญ่ที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ที่ให้ในวัดต่างๆในพิธีการหล่อหลอมพระนะก็ท่านก็เป็นประธานโดยอยู่วันที่4ที่5ที่ผ่านมาก็ท่านก็เป็นประธานในพิธีเหมือนกันฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมท่านใดกิ้งก้างโทรเข้ามานะครับนะโดยไม่เสียสตุ้งสตังเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้สิ่งดีๆนะฮะในการฉลองก่อนตรุษจีนมันหลังจากนั้นสัปดาห์หนึ่งเจ้าเรียบสี่ก็เป็นตรุษจีนนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยแหละค่ะสิ่งดีๆแล้วก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีหรือว่าเดินทางไปด้วยกันนะคะครูก็จะมอบสิ่งนี้คุณผู้ชมเสมอใช่ไหมคะคือไม่ได้จะนั่นไปนะฮะพอจากไปท่านก็ร่วมบุญสร้างกุศลมาผมก็มีแต่น้ำใจเล็กๆจากครูบาอาจารย์ลองใช้ดูนะเพราะว่าครูประกำช้างเนี่ยถือว่าเป็นเลิศในการสร้างพระให้สำเร็จด้วยรวยล้านนะครับรวย10ล้านด้วยบารมีปีเดียวเสร็จนะครับนั่นแหละฮะบอกเลยครับว่าปาฏิหาริย์ครูจริงๆนะพระแล้วก็ครูเราเดินไปควบคู่กันด้วยตอนนี้โทรศัพท์นะฮะสายไม่โทรติดต่อไม่ได้อย่าว่าผมนะรอนิดนึงใจเย็นเสื้อก็มีจำกัดจำนวนคนต่อคนน้องมวยใส่ไซส์อะไรหนูใส่ไซส์เอ็มตามทุกวันไซส์เอ็มนะฮะนะผมก็ใส่ไซส์เอ็มผู้ชายก็ว่าไปจ้ะลูกเด็กเล็กแดงมีก็บอกไซส์มานิดนึงเสื้อก็จะลดหลั่งเล็กมาผมกลัวซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้เสียดายตังค์ช่วงนี้เศรษฐกิจพอเพียงต้องดูแลให้พอดีนะใส่ให้พอดีแล้วก็เก็บไว้นะฮะเตือนด้วยปาฏิหาริย์ของชีวิตเรามีโอกาสใส่ได้ทำบุญเวลามาทำพิธีกันจะได้ใส่เสื้อตัวเดียวกันนะครับไม่มีจำหน่ายนะคือถ้าจะมาบอกว่าขอซื้อตอนหลังนี่ไม่ได้แล้วประมูลกันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าใส่ได้เฉพาะไซส์ตัวเองค่ะนะเฉพาะจริงๆฉะนั้นครั้งนี้พิเศษนะคะเรามาร่วมกันอีกหนึ่งครั้งด้วยกัน14กุมภาพันธ์คุณผู้ชมโทรเข้าไปลงทะเบียนได้น้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์กันอยู่นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0823286991นะคะและ0831997972ส่วนใครที่ลงทะเบียนแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะเราได้มีโอกาสได้เจอได้ร่วมขบวนกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้เรื่องราวของกรรมนะคะกรรมดีเขาบอกบางทีคนเราเนี่ยได้ทำบุญบางท่านอาจจะทำบุญด้วยการที่เป็นเรื่องของทุนทรัพย์เรื่องของปัจจัยแต่บางคนเนี่ยปัจจัยจะไม่ค่อยมีนะแต่ใช้วิธีการบอกบุญบ้างล่ะหรือว่ายินดีในบุญที่บุคคลอื่นเขาได้กระทำไปอานิสงส์เป็นอย่างไรบ้างทำบุญ3บาทเมื่อวานนี้ไปที่ไหนก็3บาทก็ทำได้ไม่มีตังก็อนุโมทนาบุญนะฮะคำว่าอนุโมทนาบุญปุ๊บเนี่ยเขาว่าคำพูดจะหอมนะฮะเทวดาก็จะรักพูดอะไรก็จะมีความเชื่อกับบุคคลทั้งหลายทั้งปวงนะครับค่ะเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวจากอาจารย์กันเลยดีกว่าค่ะนะครับเชิญครับสภาวะผู้บอกบุญนะครับเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในดวงจิตฉะนั้นจิตใจคำว่ามัสุรสวาจานะฮะมัสุรสวาจาก็ถือว่าเป็นคำพูดที่ใช้ปิยวาจาที่ดีคำพูดที่ดีบอกบุญด้วยวาจาด้วยใช้กายวาจาใจที่สงบนิ่งนะฮะแล้วเมื่อใดก็ตามถ้าผู้คนหันมาสร้างความดีมีประโยชน์ต่อสาธารณกุศลผลบุญทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็สรรเสริญที่ผมบอกไงเขาก็จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญบุญเนี่ยเวลาสร้างขึ้นมาปุ๊บนะฮะอยู่ในท่ามกลางความต้องการความสำเร็จแม้ว่ากฐินพระป่าแต่ต้องมีเจตนาที่ชัดเจนนะฮะไม่ใช่รวมคนแล้วมาล้างครูนี่ผิดเพี้ยนไม่ได้นะครับคือรวมบุญแล้วเนี่ยก็ไปสร้างครูสร้างพระนะสร้างครูด้วยกันแหละด้วยการเป็นคนที่คิดดีทำดีต่อประเทศชาติต่อศาสนาอันนี้คือครูที่แท้จริงนะฮะอย่าคิดว่าทำบุญแล้วสร้างให้ครูถามไม่ใช่เพราะคุณไปทำบุญที่วัดสร้างศาลาสร้างอะไรสร้างสถูปเจดีย์สร้างวิหารสร้างพระอุโบสถก็เป็นการบอกบุญที่ดีหรือแม้แต่พระผู้หารจอมราชันบอกกล่าวแล้วก็ไปร่วมกันร่วมด้วยเป็นสามัคคีนะสามัคคีธรรมที่เกิดขึ้นก็เป็นหมู่เป็นคณะนะเขาบอกว่าเมื่อทำแล้วเทวดาที่คุ้มครองประจำตัวท่านก็ให้ศีลให้พรหรือแม้แต่กรรมเจ้ากรรมในเวรจะมานะลบลาข้าฟันเราก็โอ้โหไปทำบุญใหญ่กันซะแล้วเนี่ยนะตัดรอนสภาวะวิบากกรรมเก่าที่จะเกิดขึ้นทุกเราลงได้ทันทีนี่คือการบอกบุญนะครับมาทุรสวาจานี่เองหรือว่าการบอกบุญด้วยวาจานะต่อมานะคะต่อมาก็เรื่องราวของการที่นะฮะบอกบุญแล้วนะฮะ
ออกแรงบุญค่ะบางคนโอ้เห็นเลยวัดจระเข้วัดจระเข้ใหญ่นะฮะมีกลุ่มมีคณะหลากหลายท่านนะครับที่เข้าไปสละนะซื้อไปเอาแรงกายแรงใจมายกนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยก็เป็นกิจกรรมของพวกเรานะฮะเขาว่าวายาวัจไมนะครับก็คือบุญที่เกิดจากขวนขวายทำกิจกรรมร่วมกันกับส่วนรวมออกแรงในช่วงช่วยบุญต่างๆไม่ว่างานยกงานหามงานเก็บขยะงานกวาดพื้นวัดหรือแม้แต่จัดประลัมพิธีต่างๆเพื่อรอพระหรือท่านเองนะมีโอกาสไปนะฮะสิ่งแดงต่างที่อยู่ในพื้นที่แล้วไปปรับพื้นที่อย่างท่านกำนันท่านปรับพื้นที่นะท่านก็ถือว่าได้ออกแรงบุญก็ถือเป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นบุญที่วิเศษนะครับทำให้นะฮะสุขภาพพลัมไมแข็งแรงทำให้ราบยศที่นะกำลังจะมานะแล้วก็จะทำให้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน้าที่การงานสภาวะหนี้สินต่างเนี่ยแหละครับนี่คือสิ่งที่ดีนะครับนะอันนี้ก็คือแบบที่สองออกแรงบุญนี่เองนะต่อมานะคะต่อมาเป็นแบบการออกแบบที่สามค่ะยินดีในบุญนั้นนะฮะที่บอกสาธุปาตานุโมทนาไมคือการยินดีในบุญที่ผู้อื่นได้กระทำขึ้นมาอนุโมทนาเสร็จแล้วไม่พอนะยังบอกว่าต้องร่วมด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เริ่มต้นมาพร้อมกันแล้วหักลำกลางคันโอ้แย่นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับชีวิตมันก็จะพลิกผันไปเขาบอกว่าเจตนาที่ขัดขวางนะฮะพระพุทธศาสนาขัดขวางกับการสร้างพระนี่อันนี้กรรมหนักนะฮะเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าแม้แต่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่รักษานะเทวดาก็ออกหายเพราะว่าไม่ยินดีกับบุญที่เขาได้ทำแต่ถ้าเกิดว่ามีจิตใจปิติยินดีด้วยได้ทำบุญด้วยใจที่สะอาดจริงๆคือต้องก็ว่าผ่องแผ้วจิตนั้นก็จะเป็นกุศลไม่ใช่ทำบุญเสร็จปุ๊บในกลับไปเสียดายโอ้โหทำตั้ง500ลูกนี้ทำ199ดีกว่าอันนี้หายไปหมดเลยนะฮะอย่าเอาบาปมาแลกบุญต้นทุนจะขาดไปแล้วบางทีกลับไปก็ไปหวังผลว่าทำแล้วนะจะทำให้อะไรต่างๆนะแอบแฝงอยู่อันนี้คือจะไม่ได้รับความเมตตาความปานีก็หายไปแต่ถ้าเป็นกุศลมหากุศลมีความเมตตามีความปานีปุ๊บเนี่ยสิ่งต่างๆนั้นก็จะเป็นมหาอานิสงส์จะทำให้ปตานุโมทนาใหม่เนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้จิตอันเป็นกุศลจะได้รับความเมตตาจะได้ขจัดปัดเป่านะสิ่งที่เป็นอัปมงคลหายได้ด้วยการยินดีในบุญนั้นนะครับฉะนั้นแล้วเราควรจะต้องนะเริ่มต้นนะแล้วก็ยินดีในบุญนั้นนะใจจะได้สบายจิตได้หมดแล้วก็บุญก็จะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับนี่แหละค่ะนะคือเรื่องของกรรมดีในวันนี้นั่นเองเรื่องของการบอกบุญยินดีในบุญ บางคนบอกปัจจัยมีน้อยเหมือนอย่างคุณยายเมื่อวานมีน้อยเหลือเกินแต่ว่าด้วยจิตที่เป็นกุศลจิตที่ศรัทธานะคะก็สามารถที่จะทำบุญกันได้แต่อย่าไปทำบาปไม่ได้บุญนะฮะไปทำนู่นทำนี่ผิดเพี้ยนไปไม่ได้นะฮะแม้แต่เรื่องของการเลี่ยไรอันนี้ต้องพูดถึงเลี่ยไรแล้วสะสมแล้วลืมเอาซองมาทำบุญเอาซองมาสร้างพระแล้วลืมไปบางทีไม่ได้เจตนานะก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งบางครั้งเราระลึกถึงแล้วก็เป็นกรรมนะฮะแล้วแต่ละ300 3บาทอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทบทวีคูณไปทุกภพทุกชาติบางทีลืมไปแทนที่จะเกิดเป็นนะสระเศรษฐีในตระกูลที่ชั้นสูงกับโลเกิดไปในตระกูลที่สูงแล้วตัวเองพิการซ้ำซ้อนนะปากเบี้ยวตาบอดมีเงินเยอะมีค่านาบริวารเยอะแยะแต่ปรากฏว่าปากเบี้ยวมือแปรเพราะว่าเราเองนะฮะทำบุญแล้วก็เสียดายทำบุญแล้วก็หวังผลเอาบาปมาแลกบุญต้นทุนจะขาดเสมอโอ้โหอะอย่างนั้นก็ได้มั่วได้อยู่ไหมได้ครับแต่ต้นทุนจะหายไปค่ะนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเขาบอกว่าหรือว่าอย่างน้อยเลยเนี่ยยินดีในบุญนะที่ได้ร่วมกันทำก็ได้นะมั่วเนี่ยลงแรงไปตัดหญ้านะฮะวัชพืชน้องมั่วจำได้มาวันนั้นนะฮะยินดีในบุญนั้นถึงแม้จะเป็นการตัดหญ้าแต่ก็เราก็รู้สึกว่าเราปิติไม่จำเป็นต้องเอาเงินมาร้อยล้านพันล้านไม่ใช่นะครับแล้วก็เสริมเติมเต็มไปผมเองก็บอกว่าทำบุญทำให้หมดนะฮะพอตอนอดจะได้รับผลของความดีทุกวันนี้พอจะอดหน่อยนะคนนั้นก็ได้น้ำได้นะหนานเสริมแรงต่างเนี่ยก็คือถ้าเราไปทำชั่วเขาก็ด่าเราไปติดคุกติดตารางโอเลี้ยงถุงเดียวยังลืมเลยเอาจริงๆน้องมุ้ยถ้าทำบุญเนี่ยไม่อดหรอกท่านผู้ชมถ้าทำบาปแป๊บเดียวถึงนะบาปมันไวทำบุญกันดีกว่าบาปติดจรวดปืดแป๊บเดียวถึงเลยจริงๆเนาะอันนี้เอาล่ะตอนนี้ใครที่มีคำถามเรื่องราวของกรรมเองก็ตามแบบว่ามีความกังวลว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำไปเนี่ยติดกรรมอยู่หรือเปล่าส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะแล้ววันนี้ก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันด้วย3ท่านนะคะกับหยกศรีทวีทรัพย์แบบนี้นะอยากจะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าเรื่องของโชคลาภกันก็ส่ง SMS เข้ามานี่มงคลนะฮะตอนนี้ฮิตกันเหลือเกินเนี่ยเมื่อฮิตแล้วอาจารย์บอกก็ต้องฮอตไปแล้วฮะคือยังน้อยความเชื่อนะฮะเราก็ต้องมีของดีไม่ใช่ว่ามีแล้วรวยไม่ใช่คิดผิดตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะไปซื้อแพงๆเอายุติกาฟรีๆแล้วกันแล้วไปนั่งสมาธิกรรมฐานสมาธิกรรมฐานการเจริญนะฮะสภาวะทำให้เกิดขึ้นในดวงจิต
มีค่ามากกว่าหินสีร้อยเส้นอีกแต่ถ้าเราทำบาปทำกรรมไม่มีทางหรอกไอ้ใจพระสมเด็จก็ตายได้จริงไหมฮะอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะแต่บอกว่าความดีเราต้องปกป้องพระพุทธศาสนาอย่าเอาพุทธศาสนาปกป้องคนชั่วยังไงก็ปกป้องไม่ได้หรอกสักวันหนึ่งก็ต้องปรากฏมาฉะนั้นแล้ววันนี้เราคิดดีทำดีเอาของดีๆจากครูไปแล้วกันแล้วก็ไปนั่งสมาธิกรรมฐานประสานใจรักเตรียมตัว14กุมภาโอเคไหมน้องมวยโอเคเลยเขาเอามานี้เลยเมื่อกี้นี้นะ SMS เลยตรงนี้คุณเจรดาอยากให้อาจารย์ดูให้หน่อยค่ะช่วงนี้มีแต่ปัญหาเจรดาเจอปัญหาซ้ำซ้อนและช่วงนี้เป็นช่วงที่ขาลงกับเรื่องชีวิตครับระวังรอยร้าวรอยแตกเกิดขึ้นกับสภาวะครัวเรือนแล้วก็การงานมาพร้อมๆกัน2เรื่อง2ราวแล้วจะพ้นไหมหลังจากเดือนเกิดพ้นครับฉะนั้นใจร่มๆใจเย็นๆสักนิดนึงแล้วก็จะผ่านพ้นได้ดีนะฮะเจรดาลายเซ็นครับคุณผู้ชมมีคำถามส่ง SMS เข้ามาได้นะรวมไปถึงให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นกันนะคะครับใครได้ลายเซ็นแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยว่าได้ลายเซ็นแล้วนะ SMS ต่อมาค่ะงั้นผมก็จะให้อีกผมแถมครับถามให้ลูกนะคะชื่อสรายุทธถามเรื่องการเรียนแล้วก็การงานมีกรรมอะไรได้ไหมคะหมายถึงลูกนะนี่เอ่ยถึงลูกนะครับวันศุกร์การเรียนการเรียนของน้องสรายุทธเนี่ยสรายุทธจริงๆน้องเขามีรอยเว้นวรรคระหว่างช่วงการเรียนนะครับระวังถ้าเป็นจะเป็นช่วงนะฮะยกตัวอย่างเช่นช่วงถ้าเรียนมหาลัยก็คือช่วงประมาณกลางเทอมนะถ้าเป็นมัธยมก็ไปพิจารณาคาบลูกคาบดอกในช่วงนี้มีปัญหานิดนึงเพราะเป็นช่วงผมเรียกว่าต่อปีหน้าก็ยังตึงเครียดนะครับแต่ว่าฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ดีไหมดีครับนะด้วยพ่อด้วยแม่ดูแลกันใกล้ชิดหนึ่งน้องคนนี้ต้องมีผู้ใหญ่ประกบแล้วจะไปได้ดีไปได้สวยส่วนกรรมร้ายแรงเกิดขึ้นระวังเรื่องกระดูกนะฮะเรื่องกระดูกไขข้อเรื่องปวดในข้อจะเกิดขึ้นแล้วก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นเรื่องของรถราต่างๆเกี่ยวเรื่องกระดูกหักกระดูกแตกเกิดขึ้นครับช่วงเดือนกุมภานะช่วงนี้เดือนถวายพระต้องระวังเลยน้องจะมีปัญหาใหญ่กับเรื่องกระดูกหักกระดูกแตกหรือแม้แต่ลื่นตกหกล้มปัญหาเรื่องกระดูกจำไว้นะครับตรงนี้เลยสรายุทธลายเซ็นครับคุณท่านส่ง SMS เข้ามาได้นะคะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราออกแบบลายเซ็นกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณกัตสกรชีวิตรุ่มรุ่มดอนๆนะคะมีกรรมอะไรแล้วบูชาอะไรดีกัตสกรนะเป็นคนขัดเขาเรียกไงฮะขวางกั้นอุปสรรคเกิดขึ้นเพราะว่าเราตั้งใจเริ่มต้นแต่พอท่ามกลางจะเดินต่อไปเรื่องของสายบุญแล้วขัดขวางเขาหรือเหมือนกับแนะนำเนี่ยพอไปดีๆแล้วเกิดว่าไม่เข้าใจกันแล้วก็หักลำเรือก็ปรากฏว่าไอ้การหักลำเรือบ่อยๆแล้วเนี่ยสภาวะกรรมเลยทำให้อุปสรรคเยอะกับชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วทำไงชำระหนี้สงฆ์ชำระหนี้ครูครับด้วยการสร้างบุญบารมีด้วยการซื้อปูนซื้อทรายสร้างโบสถ์วิหารแล้วก็จะดีครับบูชาพระสังฆจายจะดีสำหรับคุณกัตสกรครับแนะนำลายเซ็นครับวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะ3ท่านมีโอกาสลุ้นด้วยนะกับหยกศรีทวีทรัพย์นี่เองนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณดุษฎีปวดข้างซ้ายจากแขนหัวเข่าลงมาที่เท้าแล้วก็นานกว่าจะหายมีกรรมอะไรอ๋อบางทีเนี่ยเวลาพิมพ์เนี่ยบางทีพิมพ์ผิดบางทีมันซ้อนแล้วด้วยสายตาคนก็เป็นที่กลายเป็นนอนหนูเงี้ยนะไม่เป็นไรก็พยายามรวมคำรวมความได้ว่าทำไงดีมีกรรมเหลือเกินดุษฎีเนี่ยเจอปัญหาเรื่องปวดข้างซ้ายบ้างข้างขวาแขนบ้างหัวเข่าบ้างเกิดขึ้นเพราะตำแหน่งเรื่องของกระดูกคนที่ป่วยเรื่องกระดูกนะเรื่องข้อเท้าเรื่องอะไรต่างๆที่ปวดหลังปวดเอวแล้วมีแล้วเป็นแล้วไม่หายบางทีป่วยแล้วไร้สาเหตุสภาวะกรรมเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องของการทำร้ายสัตว์นะสัตว์ใหญ่นะสัตว์เล็กแต่เน้นเรื่องสัตว์เลื้อยคลานนะครับจะมาคาบเกี่ยวกับเรื่องชีวิตบ่อยๆฉะนั้นแล้วดุษฎีนะควรจะปล่อยนะฮะจะปล่อยเต่าก็ได้นะฮะหรือกบนะลองทำดูปล่อยอย่างต่อเนื่องนะครับพยายามนะฮะปล่อยในช่วงไหนช่วงวันเกิดวันอังคารก็ปล่อยวันอังคารอย่างนั้นแล้วสุดดีนะก็จะผ่อนคลายไม่ได้หายไปนะแค่ทุเลาเท่านั้นเองแต่อยากจะสร้างทานที่ดีบุญที่เกิดขึ้นมากๆนะฮะแล้วตอบสนองได้ไวก็คือนั่งเจริญสมาธิกรรมฐานกสิณไปเตโชธาตเดี๋ยวจะส่งแผ่น VCD ไปให้นะครับดุษฎีแนะนำลายเซ็นครับคุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามเรื่องของกรรมนะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์กันได้นะคะและเรื่องของกรรมก็ขออนุญาตตอบเฉพาะในรายการเท่านั้นข้างนอกนะครับไม่ได้ใส่แว่นตาเลยมองไม่เห็นเพราะว่าโพยมันอยู่ที่ไม่ชี้ไม่มีโพยไม่มีอะไรเขียนไว้ในแว่นตานะครับแต่เพียงแต่ว่าเรื่องสมาธิกรรมฐานที่เราใช้เรื่องของการปฏิบัตินะแล้วเอาไปช่วยเหลือคนแค่นั้นเองสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ผลกรรมมันแก้ไม่มีทางแก้ได้หรอกใครว่าแก้กรรมนะมันผมไม่ด้วยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่เรื่องเวรเรื่องกรรมต้องเชื่อเพราะว่าใครทำสิ่งใดย่อมได้รับสิ่งนั้นเหมือนกับว่าเงาในกระจกนะ
อาจจะน้องมวยดูก็ต้องเป็นตัวน้องมวยจะเป็นตัวอาจารย์ถามไม่ได้ฉะนั้นกรรมช่วยเสริมเติมๆได้ก็ดึงกรรมดีมาจะได้ทุเราทุเดาเกาๆเบาบางกรรมชั่วจะได้ลดน้อยถอยไปนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณพิชยาพักนะคะหนูจะมีคู่ไหมคะแล้วมีกรรมอะไรลายเซ็นได้แล้วนะครับหนูจะมีคู่ไหมบางครั้งต้องระวังนะฮะโดยเฉพาะชื่อเปลี่ยนมาแน่ๆเลยฮะโดยการเปลี่ยนชื่อก็ดีนะครับเพราะว่าชื่อคุณน่าจะอ่อนธาตุน้ำอยู่เดี๋ยวออกลายเซ็นออกแบบลายเซ็นให้แต่ส่วนที่เรื่องคู่ครองระวังรักคนมีคู่เคยฟังไหมรักคนมีคู่เนี่ยไม่ได้อันนั้นน่ะต้องระวังเหมือนเราเองนะอัพคู่จริงๆคนไม่มีคู่ก็อย่าไปกังวลนะฮะพยายามอยู่อย่างปีกวิเวกอยู่อย่างการปฏิบัติธรรมดีที่สุดอันนี้เขาว่าเรื่องบุญนะเป็นบุญที่แท้จริงเป็นบุญที่ดีแล้วก็ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิโดยเฉพาะการถือศีล8ในช่วงวันพระใหญ่นะฮะข้างขึ้น8ค่ํา15ค่ําเอาบ่อยๆทําบ่อยๆแล้วก็จะดีนะครับแล้วพยายามกวดน้ํานะครับแผ่กุศลให้เจ้ากรรมนายเวรพร้อมกับตัวเราด้วยอะหังสุกโตโหมินะเอ่ยถึงระลึกถึงบ่อยๆแล้วก็จะดีครับลายเซ็นได้แล้วไม่ให้ครับ SNS ต่อมาค่ะคุณสำราญนะคะเลขบ้าน211/6กุมารเทพยังอยู่หรือเปล่าแล้วก็ติดกรรมอะไรมีทุกข์กับบริวารครอบครัวมากชื่อเขาสุขตลอดนะสำราญใจนะเอาไม่เป็นไรชื่อสุขแต่ว่าทุกข์เหลือเกินกุมารอยู่ไหมอยู่ครับนะฮะสององค์ขึ้นไป2องค์นะครับบูชาด้วยช็อกโกแลตชอบมากแล้วก็ใบสีปักชามสักคู่หนึ่งไหว้วันพระใหญ่นะ8ค่ำข้างขึ้นดีที่สุดนะครับกรรมอะไรนะตอนนี้ทุกข์กับบริวารเพราะคุณเองนะฮะเอาความคิดความหวงความรักคนอื่นมาแปรสภาพไปเป็นทรัพย์แล้วก็ทำลายเขาฉะนั้นมันก็เลยมีปัญหาแนะนำพิมพ์ตำรับตำราให้พระเถระพระเนรนะครับที่ปฏิบัติธรรมก็ได้นะครับหรือตำรับตำราบทสวดนะฮะบทกรรมบทแผ่กุศลนะครับให้กับผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าผู้ที่นะเป็นทวารธรรมสารกุศลต่างๆมอบไปเขาไปสิ่งตรงนั้นก็จะมาดีขึ้นกับคุณสำราญชีวิตจะได้สำราญตลอดกาลจ่ายสำราญก็คือสุขใจสุขใจด้วยมีความสุขกันแบบนี้นี่เองเราก็มีความสุขเพราะวันนี้เราก็จะมีโอกาสนะครับให้เห็นครูประกำช้างท่านผู้ชมที่โทรกิ้งก้างเข้ามาก็จะได้โทรเข้ามาว่ารถคันนี้ยืนยันนะจะไปแน่เราก็จะมอบให้ทุกๆคันแต่ต้องใส่เสื้อเหมือนเราเสื้อพระทหารศรัทธาครูบูชาพระพระพุทธปฏิหารนะครับจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริรัตน์ค่ะต้องทำบุญเกี่ยวกับอะไรคะถึงจะหนุนดวงมีกรรมหรือเปล่าลายเซ็นได้แล้วอันนี้ยันหนุนดวงไหมยันละหนุนดวงได้แต่ยันหนุนคนได้แต่หนุนดวงไม่ได้ดวงดีเพราะคนดีนะฮะคนดีมีอำนาจความดีมีอำนาจเหนือดวงดาวถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าทำความดีเยอะๆเชื่อเลยครับดวงมันจะเปรียบทิศทางทันทีเลยสภาวะกรรมนะไม่ขึ้นอยู่กับดวงอย่างเดียวเพราะว่าเป็นคนดีคิดดีมีศีลธรรมดวงนั้นก็จะดีเต็มที่เลยฉะนั้นกรรมมีหรือเปล่าทุกคนมีกรรมเป็นนะทุกคนมีกรรมนะเป็นตัวชี้แนวทางชีวิตนะครับลิขิตด้วยกรรมฉะนั้นแล้วถ้าเรานะอยากจะเดินในสภาวะกรรมที่ดีขึ้นนั่งสมาธิมากๆอภัยทานเยอะๆรวมถึงมีโอกาสก็แบ่งปันน้ำใจด้วยความเมตตาเมตตาธรรมเท่านั้นแหละที่ผมทำอย่างเป็นประจำจากค้ำชูพระพุทธศาสนาค้ำชูโลกได้กรรมฐานก็ดีสมาธิก็เกิดขึ้นทำตามนี้เข้าใจตรงกันนะครับอะไรเสร็จได้แล้วก็ไม่ให้แล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็สำหรับผู้โชคดีวันนี้3ท่านนะคะจะได้รับหยกสีทวีทรัพย์นะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะว่าจะเป็นใครตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ